รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา42นาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับ2วิธีในการติดต่อกันโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว @ พิมพ์สัญลักษณ์ตัว @แล้วตามด้วยคำว่า moneyplusMoneyPlus MoneyPlus ติดกันตรงตัวแนะนำติดติงต่อว่าเสนอประเด็นฝากเรื่องฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเชิญได้เลยนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดบวก 3.16 จุดดัชนีบวก 3.16 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,366 จุดมูลค่าการซื้อขาย 21,270 ล้านบาทJasmine International 4.78 สตางค์ปรับตัวลดลงมา2สตางค์ KBank 168.50 สตางค์บวก50สตางค์ AOT 314.00 บวก8บาท Advance 202.00 ปรับตัวลดลงมา4บาทและ CPO 47.25 สตางค์ปรับตัวลดลงมา25สตางค์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับกับท่านที่ถือหน่วยลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์ของทางบลจ.กสิกรไทยนะครับเพราะว่าบลจ.กสิกรไทยเตรียมจะจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน3กองทุนสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1มกราคมจนถึง30กันยายน58ประกอบด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KPN โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Major Cineplex Lifestyle ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วยและกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราในอัตรา 0.0940 บาทต่อหน่วยนะครับจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนณ 8 นาฬิกาของวันที่1ธันวาคมนี้และมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่17ธันวาคมรวมมูลค่าจ่ายเงินปันผล3กองนี้ทั้งสิ้น 134.18 ล้านบาทก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับนะครับต้องบอกว่าเป็นการตลาดออนไลน์ของรถนะครับเป็นตลาดรถเช่าที่น่าสนใจมากๆแล้วก็กำลังจะมีงาน Thailand Online Mega Sale เกิดขึ้น 1-3 ธันวาคมนี้ด้วยไปดูกรณีศึกษาของ Thai Rent-a-Car Corporation ผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทไทยเลนนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณวิกรานต์อมาตยกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีครับคุณยุทธนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังโอ้นี่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเผลอแป๊บเดียวนี่สิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับคุณเบิร์ตใช่ครับปีนี้ผมว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอายุเยอะหรือว่าอะไรรู้สึกปีนี้ผ่านไปเร็วจังเลยหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นครับผมหนุ่มขึ้นทุกปีแล้วก็อีกอันนึงนะที่รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือพฤติกรรมของผู้คนในการที่จะจับจ่ายใช้สอยผ่านทางออนไลน์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็คึกคักแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมครับคุณเบิร์ตครับใช่ครับนะผมว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าเราดูพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเนี้ยนะครับความนิยมที่ซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยนะครับรู้สึกว่าทางมีการสำรวจนะครับถ้าผมเคยอ่านมาคือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เขามีชื่อย่อว่า ETDA นะครับเขาบอกว่าคนยุคนี้นิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นถึง 67% เลยนะครับไทยไว้ในขาเองเนี่ยเราก็แน่นอนก็ต้องปรับตัวนะครับเข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับเราก็มีการที่ทำระบบรับชำระผ่านเว็บไซต์นะครับ www.thairentacar.com นะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถจองผ่านคอมพิวเตอร์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตได้เลยนะครับฉะนั้นมันเป็นอะไรที่
สะดวกสบายแล้วก็ง่ายนิดเดียวนะครับของการที่จะเข้ามาเช่ารถในยุคนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของภาคธุรกิจที่ก็ต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคไปด้วยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดครับถูกต้องครับผมที่ทุกวันนี้ก็ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคก็เน้นความง่ายสะดวกสบายก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไรก็จะหาข้อมูลเปรียบเทียบตัวเลขราคาโปรโมชั่นต่างๆนะผ่านทางออนไลน์กันเยอะเลยฉะนั้นเนี่ยใจความสำคัญของรูปแบบการทำตลาดต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมีเนื้อหาที่ตรงใจผู้บริโภครองรับการใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มจึงจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีใช่ไหมครับคุณเบิร์ดถูกต้องครับถูกต้องผมว่าหลักๆเลยนะครับมีอยู่3ประการนะครับที่ผู้บริโภคจะทำอันที่1เลยเมื่อมีความต้องการสินค้าหรือว่าบริการอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำอันแรกก็คือหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าเสิร์ชในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเป็นข้อมูลแล้วว่าสำหรับสิ่งที่เราต้องการนะครับอันที่2ก็จะไปค้นหาคอมเมนต์ต่างๆว่าคนที่เคยเข้ามาใช้บริการนี้แล้วหรือเคยซื้อสินค้านี้แล้วเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับอันที่3ที่ทำก็คือเข้าไปสู่การตัดสินใจนะครับแล้วก็การเลือกใช้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนปัจจุบันนี้เนี่ยมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนสมัยก่อนเยอะแยะมากมายเลยครับมีหน้าล่ะคนในยุคนี้ก็เลยนิยมซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้นที่คุณเบิร์ดบอกนะครับถ้าไปดูตัวเลขของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA เนี่ยพบว่าคนยุคนี้นิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากถึง67% ดูได้อย่างภาคธุรกิจอย่างทางไทยเลนนาคาต้องบอกว่าปรับทับรับมือรับชำระผ่านทางเว็บไซต์ www.thailenaka.com แล้วด้วยเห็นว่าลูกค้าเนี่ยสามารถจะจองผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้สะดวกสบายง่ายนิดเดียวด้วยใช่ไหมครับนี่ตัวอย่างใกล้ตัวเลยตัวอย่างใกล้ตัวเลยแต่ว่าเบอร์ที่โทรกันง่ายๆนะครับก็ยังเป็นอีกช้อยส์อันหนึ่งอยู่นะครับครับก็ผมฝากประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงนะครับเบอร์1647โทรเข้ามาที่ call center ของไทยเวนเนคาครับความต้องการทุกอย่างจะได้รับการตอบสนองนะครับในเบอร์นี้1647เป็นฮอตไลน์สายด่วนของไทยเลนนาคาเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดครับโทรเข้ามาแจ้งความประสงค์อยากจะเช่ารถอยากจะเช่ารถเพื่อองค์กรอยากจะมีนี่นั่นทุกอย่างภายใต้เบอร์นี้เนี่ยไทยเวนัคคาก็จะตอบสนองให้ตามความต้องการจำให้ดีนะครับคุณผู้ฟังครับเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนของไทยเวนัคคา1647นะครับ1647จำให้ดีนะครับครับทีนี้ครับคุณเบิร์ดครับพรุ่งนี้แล้วอ่ะเขาจะมีงานใหญ่งานหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะครับงานที่มีชื่อว่า Thailand Online Mega Sale โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช่ไหมคุณเบิร์ดใช่ไหมใช่ใช่เป็นอะไรที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากนะครับเรียกว่าต้องเป็น Event of the Year เลยนะผมว่านะครับเป็นการร่วมมือเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยระหว่างทั้งภาครัฐนะครับก็คือกระทรวงพาณิชย์เองนะครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนนะครับมาร่วมมือกันกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับที่เรียกได้ว่ามีบทบาทนะครับเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคปัจจุบันมากขึ้นนะครับครับแล้วงานนี้เนี่ยกี่วันคุณเบิร์ดและจัดขึ้นยังไงครับเนี่ย Thailand Online Mega Sale 2015เนี่ยนะครับครับจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่3ธันวาคมนี้1 2 3ธันวาคมนี้นะใช่ครับ3วันนะครับเราก็รู้สึกครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วแต่รู้สึกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่โปรโมทให้หลายๆคนได้ข้อมูลกันดีเป็นพิเศษไทยเลนนาคาเองก็ไม่พลาดแล้วก็เข้าร่วมเป็นหนึ่งในอีกหลายๆร้านค้าออนไลน์ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เขาบอกว่าลดราคาแล้วก็คืนกำไรให้กับลูกค้าในงานนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดโอ้ยแน่นอนเลยครับ ไทยเลนนาคาก็เตรียมต้อนรับลูกค้านะครับ Thailand Online Mega Sale เนี่ยนะครับโดยที่เราจะให้เช่าลดราคาพิเศษส่งท้ายปีทุกรุ่นเลยนะครับครับแล้วก็ตัวสินค้าไฮไลท์ที่เราเรียกว่าเป็นแมกเนตของงานนี้เลยเนี่ยนะครับก็คือลดไซส์ใหญ่ก็คือ Mitsubishi Pajero Sport แล้วก็ Toyota Fortuner นะครับ ครับ2รุ่นนี้นำมาลดราคาถึง 50% นะครับจากปกติวันละ 2,550 บาทเนี่ยเหลือเพียงวันละ 1,275 บาทนะครับโอ้ลดเยอะเลยนะเนี่ยกระนำเลยครับราคานี้เนี่ยไม่มีเบื่อเพิ่มช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่สุดแล้วล่ะคุณชนะท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1ถึงวันที่3ธันวาคมนี้นะครับเข้าไปดูไทยไว้นะคะแล้วก็ผมเชื่อว่ารถ2รุ่นนี้เป็นรถที่เหมาะกับเมืองไทยที่สุดเหมาะกับครอบครัวที่สุดเหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดละแล้ววิธีที่จะเข้าไปใช้โปรโมชั่นสุดฮอตเนี่ยตกลงต้องเข้าไปช่องทางไหนยังไงครับคุณเบิร์ดครับ
ก็เข้าไปที่ www.thaiwetnaka.com เลยนะครับครับโดยผ่านเว็บไซต์ของ Thailand Online Mega Sale นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคือช่องทางหลักเข้าไปทาง www.thailandmegasale.com ซะก่อนใช่ไหมครับมันก็จะมีเป็นโลโก้อยู่นะครับก็จะเห็นไทยเวนาคานะครับก็คลิกอันนั้นเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่ thaiwetnaka.com ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปดูเลยว่าชอบรุ่นไหนชอบอะไรผมว่าพิเศษเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากช็อปสินค้าออนไลน์นายงาน Thailand Online Mega Sale นะครับครับผมผ่านทางเว็บไซต์หลักก็คือ www.thailandmegasale.com แล้วก็เข้าไปก็จะมีคลิกสัญลักษณ์ของไทยเล่นนาคา www.thailandnaka.com ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้โปรโมชั่นนะครับสินค้าไฮไลท์ก็คือสินค้าก็คือรถไซส์ XL ก็คือ Mitsubishi Pajero Sport และ Toyota Fortuner ที่มาลดราคาถึง 50% นะครับใช่ครับจะได้เช่ารถขับเที่ยวไทยกันพิเศษสุดๆเพียงแค่1 2และ3ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณเบิร์ดครับทีนี้พอเช่ารถแล้วเนี่ยผมขอถามต่อได้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องติดตามมาก็คือเรื่องของการชำระเงินเนี่ยเพราะว่าผมได้ยินอะไรนะออนไลน์ Pay Now เท่ากับ Payless เนี่ยคุณเบิร์ดช่วยขยายหน่อยครับคุณเบิร์ดตอนนี้เองเนี่ยนะครับไทยเรนต์คาร์เนี่ยครับเราเปิดรับชำระในรูปแบบของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับ www.thairentcar.com นะครับครับแล้วก็ Pay Now Payless เนี่ยก็คือลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปจองแล้วก็จ่ายล่วงหน้า500บาทนะครับครับแล้วก็จะได้ราคาพิเศษผมยกตัวอย่างหน่อยละกันนะครับรถไซส์ SToyota Vios ละกันนะครับราคาอยู่ที่ 1,500 บาทเป็นราคาเรทปกตินะครับครับถ้าใช้ Pay Now เท่ากับ Payless เนี่ยนะครับจาก 1,500 บาทเนี่ยนะครับ Pay Now เนี่ยจะอยู่ที่800บาทโอ้โหจ่ายเลยเนี่ยโอ้โหถูกกว่าเกือบครึ่งอ่ะครับนะครับจะจ่ายล่วงหน้า500นะครับถึงเวลาก็จ่ายอีก300นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้1ครั้งนะครับสมมติว่าเราจองแล้ววันนี้ละแล้วถึงเวลาเราไม่สะดวกไทยเรนต์คาร์ใจดีให้เปลี่ยนได้1ครั้งนะครับเป็นบัญชีจองได้1ครั้งนะครับแล้วก็ยังได้ราคาส่วนเรทนี้อยู่สนใจเพิ่มเติมนะครับลองเข้าไปดูที่ thairentcar.com นะครับแล้วเราก็ใช้ว่าเป็น Pay Now เท่ากับ Payless นะครับเป็นแคมเปญลองเข้าไปดูนะครับประหยัดสตางค์ในกระเป๋าด้วยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับนะครับมีฟัง 1,500 บาทนะครับเป็นราคาปกติถ้าเข้าเป็นลักษณะ Pay Now เนี่ย800บาทหรือ800เองจาก 1,500 ไปตั้งเยอะนะใช่ใช่รับรองได้ว่าท่านที่มาเช่ารถกับไทยเรนต์คาร์ผ่านทางช่องทางออนไลน์นอกจากจะได้รับความสะดวกแล้วยังได้รับราคาที่ถูกกว่าอย่างแน่นอนนะครับนี่คือออนไลน์ Pay Now เท่ากับ Payless จากไทยเรนต์นะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับฟังรายการวิทยุแล้วก็เข้าไปดูทางเว็บไซต์ได้เลยด้วยนะครับประกอบไปด้วย www.thailandnaka.com นะครับส่วนสาขาเปิดใหม่และตอนนี้เนี่ยคนจะไปเที่ยวเหนือกันเยอะนะคุณเบิร์ดตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนนี้ผมว่าหนาแน่นนะใช่เดือนธันวาผมว่าหนาแน่นสุดๆนะนะครับแล้วสาขาที่ไปเปิดเป็น Regional Hub Service ของไทยเรนต์นาคาที่ห้างเมย่าจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆรับลมหนาวอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดใช่ครับนะครับไหนๆได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วนะครับดูธรรมชาติเสร็จแล้วเข้าเมืองก็ต้องไปซื้อของในตลาด ไปซื้อเนื้อเป็นน้ำพริกจะเป็นแคบหมูเป็นอาหารเหนือที่เราคุ้นๆกันอยู่เสร็จแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เดินเข้าไปห้างเมย่านะครับเรามี Regional Hub Service อยู่ที่นั่นแล้วก็ใครที่ไปเช่ารถขับเที่ยวแถวนั้นอะไรแถวนั้นเนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะครับก็คือเราให้บัตรชมภาพยนตร์นะครับ SF Cinema มูลค่า160บาท1ใบต่อการเช่ารถ1วันสูงสุด30วันอ๋อถ้าเช่า7วันได้7ใบเท่าทั้งเดือน30วันก็เอาไปเลย30ใบใช่นะครับก็เอาจริงเอากันจริงๆอ่ะคุณยุทธนาทุกฟังปกติเราก็เช่าประมาณ 2-3 วันนะครับขับเที่ยวตรงนู้นตรงนี้4วันอะไรเงี้ยผมว่า4ใบมากัน4คนนะครับเอารถมาคืนเสร็จที่เมย่าเดินเล่นดูนู่นดูนี่ไปนั่งดูหนังไปเรื่องนึงสบายๆเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ไทยเวนาคาเองเนี่ยก็อยากจะมอบให้กับลูกค้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็น1ในหลายๆอย่างที่เราคุยกันมาตั้งหลายอย่างแล้วยุทธนาท่านผู้ฟังว่าไทยเวนาคาเนี่ยเป็นสิ่งที่มอบกับคืนให้ลูกค้าของเรา
นะครับโดยเฉพาะใครจะขึ้นเหนือใช่ไหมแล้วห้างเมย่าเนี่ยเปิดใหม่ด้วยใช่ไหมคุณเบิร์ตใช่ครับใช่แล้วก็ไทยเลนคาก็มีศูนย์กลางการให้บริการหรือว่ามี Regional Hub Service อยู่ที่นี่ด้วยนะครับที่ห้างเมย่าจังหวัดเชียงใหม่เช่ารถที่ไทยเลนคาที่นี่ก็รับไปเลยครับบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema มูลค่า160บาท1ใบต่อการเช่ารถ1วันนะครับสูงสุดถึง30วันโปรโมชั่นนี้เห็นว่ามีจนถึงสิ้นปีเลยใช่ไหมครับคุณเบิร์ตครับถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยนะครับแล้วก็ผมฝากอีกนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอะไรพิเศษจากไทยเลนคาอีกสำหรับพันธมิตรของเรานะครับนกแอร์นะครับใครที่บินกับนกแอร์เนี่ยผมว่าตอนนี้รู้กันดีอยู่แล้วว่าไทยเลนคากับนกแอร์เราจับมือกันเป็นนกคาเป็นนกคาใช่มาเช่าในราคาพิเศษนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอีกสำหรับลูกค้าที่ใช้สายการบินนกแอร์นะครับก็มาถึงเคาน์เตอร์ของไทยเลนคาก็ลงจากเครื่องบินปุ๊บกระโดดเข้ารถไทยเลนคาปุ๊บนะครับขับไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือทำธุระของท่านได้สบายๆทั้งวันเลยในราคาพิเศษนะครับแล้วก็กลับมาคืนรถแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับมานะครับผมว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์เขาเรียกว่าเป็น complete solution นะครับให้กับลูกค้าของเราจริงๆนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับถ้าจำไม่หวัดไม่ไหวเพราะว่าไทยเลนคาจัดหนักจริงๆนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.thailenaka.com นะครับทาง Facebook ก็ได้ Instagram ก็ได้หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับคุณเบิร์ตครับผมนะครับ1647นะครับอันนี้จำกันง่ายๆนะครับ1647ฮอตไลน์สายด่วนของไทยเลนคาฮอตไลน์สายด่วนพร้อมที่จะตอบทุกอย่างพร้อมที่จะเซอร์วิสทุกความประสงค์ของลูกค้านะครับครับ1647จำง่ายๆนะครับ1647ฮอตไลน์ของไทยเลนคาหรือเบอร์ดั้งเดิมเบอร์เดิมนะครับ027378888 027378888ก็ยังได้อยู่ด้วยใช่ไหมครับได้ครับได้นะครับแต่ง่ายสุดเลย1647นะครับผมว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายเดี๋ยวนี้เราประหยัดเวลาใช่ไหมประหยัดความจำด้วยอะไรสั้นๆ1647ไทยเลนคานะครับ1647ง่ายกว่านะครับความต้องการครับผม1647ไทยเลนคาตอบทุกโจทย์ทุกความต้องการนะครับครับผมคุณเบิร์ดครับแล้วใจคอจะไม่คุยเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยแหละครับเนี่ยคุณเบิร์ดโอ้แน่นอนเลยครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นะทุกสิ้นปีเนี่ยผมว่าไปดูรถสวยๆปีนี้นี่ได้ข่าวว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆในวงการรถยนต์มาด้วยรถไฟฟ้านะครับเทสลาที่ผมเคยได้ยินนะครับแล้วก็บูธเบนซ์เองก็โอ้โหยุทธนาทุกฟังรู้สึกมีไฮไลท์เขาทำเป็นคอนเนอร์ขึ้นมาเลยรถรุ่นใหม่ๆมาเลยนะครับงั้นครั้งหน้าคุยกันขอจัดเรื่องนี้ผมหน่อยนะรับรองครับ เดี๋ยวผมไปแอบดูมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างนะครับ ใหญ่งานใหญ่มากคงดูไม่หมดเดี๋ยวเอาไฮไลท์มาฝากกันดีครับดีครับในครั้งหน้าคุยกันนะครับครับผมเอาละครับวันนี้รบกวนเท่านี้ก่อนนะครับคุณเบิร์ดครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดครับคุณวิกรานต์อมตยกุลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดไทยเลนคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับมันนี่ช็อตกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน